วันนี้เวลา 13.49 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัณนารีนาถโปรดให้หม่องหลวงศาลาลีกิตติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปี2563ณวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบในการก่อสร้างฐานองค์พระพระพุทธสิครินทร์ธรรมนาถสวลีมงคลและบูรณเสนาสนะสำคัญวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อปี2450เดิมชื่อวัดโป่งแยงชาวบ้านมักเรียกว่าวัดโป่งแยงนอกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2539ต่อมาในปี2544ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีไปทรงเปิดป้ายศาลาปฏิบัติธรรมกับทรงพระสุรายและทรงเจิมพระพุทธรูปประจำพระชนมวานและในปี2555สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงรับวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติไว้ในพระอุปถัมภ์ปัจจุบันมีพระครูวิสิตปัญญาวัฒน์เจ้าคณะตำบลโป่งแยงเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา5รูป